ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock 101นะครับผมนราธิปวงศ์ศิวรางกูลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กับคุณไอซ์ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายละสำหรับแฟนๆคุณไอซ์เราอยู่กันถึงเท่าไหร่ละ4อันนี้ EP ที่4ของผมถูกมั้ยของไอซ์แล้วนะครับก็เราจะมาต่อในพาร์ทสุดท้ายนะครับของกลุ่ม Finance นะครับก็คือธุรกิจซื้อหนี้เสียมาบริหารจริงๆชื่อก็ไม่ได้เป็นกันเองขนาดนี้นะครับจริงๆชื่อ asset management จริงๆเขามีชื่อกลุ่มบริหารสินทรัพย์ชื่อสวยหรูนะชื่อทางการแต่ผมเขียนแล้วผมรู้สึกว่าต้องไม่เข้าใจแน่นอนบริหารสินทรัพย์สินทรัพย์อะไรขายกองทุนหรือเปล่านะครับก็ผมก็เลยตั้งชื่อให้มันเข้าใจง่ายก็คือซื้อหนี้เสียมาบริหารครับผมชื่อมันก็ตรงตัวก็คือรายได้เขาคือไปซื้อหนี้เสียซื้อหนี้เสียมาแล้วก็เก็บเงินให้ได้เก็บได้ก็มีกำไรเก็บไม่ได้ก็ไม่มีกำไรก็แค่นั้นเองนะครับจบเลยโอเคจบไม่ใช่ง่ายไม่ใช่นะครับสำหรับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมี3ตัวมี3ตัวเท่านั้นยังไม่ได้มีคนใหม่เข้ามานะก็มีแบมแต่พี่ใหญ่สุดนะครับแล้วก็เจมทีที่เป็นของเครือของเจมแล้วก็ตัวชโยกรุ๊ปน้องเล็กมาใหม่ไฟแรงมากก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆสัปดาห์นี้เราก็จะมาคุยในกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวไปเริ่มเลยแล้วกันก็จริงอันนี้จะปูพื้นฐานเยอะหน่อยนะเพราะว่าจริงเป็นเซกเตอร์ที่กำลังมาใหม่นะครับแล้วก็คนยังรู้จักไม่เยอะนะครับก็มีพูดไป Asset Management Company นะครับก็ละไว้นะครับเราปกติเราจะเรียกกัน AMC AMC นะครับคือเวลาพูดถึง Asset Management Company เนี่ยตอนแรกๆอ่ะเราจะนึกถึงบลจ.ใช่ใช่ที่ขายกองทุนใช่ครับเพราะว่าอันนั้นก็เป็น Asset Management เหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นคนละแบบกันคนละ asset กันครับอันนี้ก็อยู่ใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกันนะครับจะทำต้องขอลายเส้นจากแบงก์ชาตินะครับแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือกลุ่มนี้เขาจะไปคอยประมูลหนี้เสียหรือ NPL จากทั้งธนาคารหรือจากทั้งนอนแบงก์ที่เราเล่ากันไปเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมีการขายหนี้เสียออกมาทุกปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะไปซื้อมานะครับมีทั้งหนี้เสียที่มีหลักประกันนะครับมีหลักประกันก็เป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจต่างนะครับหรือว่าไม่มีหลักประกันอย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้สินเช่าซื้อรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนี้ถิ่นไม่มีหลักประกันนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้ายึดได้ในแบงก์คงไม่ขายมาหรอกนะครับเนี่ยสินเชื่อรถเนี่ยก็ถูกทรีตเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันในวงการนี้นะนะครับตอนแรกผมมาทำผมก็สงสัยทำไมเขานับอันนี้ไม่มีหลักประกันนะครับแล้วก็ราคาซื้อทรัพย์เนี่ยโอเคทุกคนไม่งงว่ามันจะกำไรได้ยังไงล่ะไปซื้อหนี้เสียแบงก์เองยังเก็บไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ทำให้กลุ่มนี้ทำกำไรได้คือเขาซื้อเนี่ยในมูลค่าที่มันดิสคาวลงมานะครับเช่นถ้าเป็นหนี้มีหลักประกันก็อาจจะซื้อที่ 40% หรือ 50% ของตัวมูลค่าหลักประกันนั้นของบ้านล้านนึงก็ซื้อ 400,000 ภาษาทางการคือ face value ใช่มั้ยสมมติว่าบ้าน10ล้านนะครับแล้วเขาอาจจะซื้อมาเพียงแค่แบบ4-5 ล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาทำอะไรก็ได้ให้เราพยายามไปจ่ายใช่นะครับขั้นแรกอาจจะเก็บเงินก่อนเก็บไม่ไหวจริงๆก็ยึดทรัพย์มาแล้วไปขายนะครับส่วนหนี้ไม่มีหลักประกันเนี่ยซื้อถูกมาก 5-10% ของมูลหนี้คงค้างกันนะครับก็สมมุติเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ 50,000 นะครับก็ซื้อ 10% ก็ซื้อมาแค่ 5,000 ครับในนั้นเนี่ยขอตามเก็บหนี้จ่ายมาสัก2งวดเถอะก็คุ้มทุนแล้วก็ได้แล้วแต่ความยากก็คือว่ามาหาลูกหนี้เจอหรือเปล่าเรียกมาคุยได้หรือเปล่าเพราะลูกหนี้ก็ไม่ได้อยู่กับที่นะใช่ลูกหนี้เดินทางไปนู่นไปนี่เดินทางไปนู่นไปนี่นะครับในนั้นเนี่ยก็เป็นความยากของกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้นิดนึงพอดีรู้สึกว่ามันเป็นซัพพลายเชนฮะแบงค์ปล่อยกู้มี NPLเราจำได้แล้วแบงก์ก็ตั้งสำรองใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้การตั้งสำรองเยอะๆเนี่ยมูลค่าของ NPL ตรงนี้เนี่ยจริงๆแบงก์ก็อาจจะตีเป็นศูนย์ไปแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นแบงก์ขายเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นรายได้แบงก์จริงใช่อีกรอบหนึ่งอันนี้พี่เข้าใจถูกใช่ไหมถูกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคิดเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วเพราะว่าปล่อยแล้วเก็บไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่เผอิญว่าขายกลับมาได้บ้างนิดหน่อยก็ยังดีก็ได้บุ๊กเงินตรงนี้กลับมาเป็นรายได้ถ้าบรรทัดแบงก์มันจะเรียกว่าหนี้ศูนย์รับคืนหนี้ศูนย์นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าอยู่ในอัตเตอร์อินคัมถ้าบางคนไม่ได้แยกมาให้ก็จะมีอยู่เนี้ยจะมีกำไรจากการขายหนี้อยู่ในกลุ่มเนี้ยหนี้ศูนย์รับคืนพวกนี้มันจะมีคำถามว่าแล้วสมมติมีบริษัท AMC อ่ะเราขายให้เขาแล้วเขาเอาไปหารายได้ซึ่งจริงๆกำไรค่อนข้างดีเหมือนกันนะสำหรับธุรกิจนี้ทำไมแบงก์ไม่ทำเองทำไมแบงก์ไม่ทำหรือว่าทำไมกลุ่ม finance ไม่ทำเองคือจริงๆเนี่ยในกลุ่มแบงก์กับไฟแนนซ์เนี่ยเนื่องจากถ้าเขามีหนี้เสียคาอยู่เนี่ยแล้วก็กลุ่มแบงก์เองเขาก็มี capacity ระดับหนึ่งนะครับเขาก็ตามหนี้มาต้องบอกพี่ปอนก่อนว่าหนี้ที่ขายออกมาเนี่ยไม่ใช่หนี้ที่แบ
เพิ่งผิดนัดกัน6เดือนแล้วแบบแบงค์ถอดใจแล้วขายออกมานะครับเป็นหลายปีหลายปีนะครับเพราะอายุความหนี้เนี่ยมัน10ปีครับบางหนี้บางก้อนที่ขายมาคือหนี้ขาดอายุความด้วยซ้ำก็คือ12ปี15ปีคือแบงค์แบบเรียกว่าหมดความอดทนแล้วไม่ทวงไม่ไหวแล้วคือแบงค์หน้าที่จริงๆก็คือก็รับเงินฝากแล้วก็ปล่อยกู้อันนั้นคือเบสิกกันใช่อันนี้ไม่ใช่หน้าที่หลักเขานะครับแล้วก็ถ้าเก็บตรงนี้ไว้เนี่ยแบงก์เองมันมีภาระในการตั้งสำรองนะครับในนั้นเนี่ยคลายตัวสำรองตรงนี้ออกมาเอาไปทำอย่างอื่นพอคลายตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยแบงก์ก็ไม่ต้องตั้งสำรองใช่ก็คือคลายออกมาได้ด้วยใช่ครับแต่นั้นมันช่วย2อย่างคือช่วยเรื่อง manage พวก NPL ratio ต่างๆนะครับกับ2ก็คือว่าทรัพยากรของแบงก์เองก็มีจำกัดแล้วคนส่วนใหญ่เขาโฟกัสไปที่การสร้าง relationship กับลูกค้าการปล่อยกู้การรับเงินฝากหน่วยงานที่คอยทวงหนี้เนี่ยจริงก็มีแล้วก็แบงก์เองก็ไม่ได้หมดความพยายามง่ายๆนะเขาก็ทวงเรา7 8ปี9ปี10ปีเนี่ยทนายอะไรแบบใช่จนมันใกล้หมดอายุความหรือมันเกินจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะขายออกมานะครับในนั้นก็ไม่ใช่หนี้ที่สดใหม่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีคำถามในช่วงหลังว่าแบบเอ๊ะมีธนาคารบางธนาคารบอกว่าอาจจะกลับมาทำเองมีนะเมื่อในช่วงปีที่แล้วครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่หนี้ที่แบบโหแบบช่วงสดใหม่นะอาจจะใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ policy นโยบายแล้วเดี๋ยวก็จะมีนโยบายแบงค์ชาติเดี๋ยวจะทำ warehousing อีกมีหลากหลายมากสำหรับธุรกิจนี้นะครับอันนี้คำศัพท์โอเคที่พูดไปควรทราบครับ NPL รู้จักกันแล้วเนาะครับนะครับแต่ว่าในวงการนี้มันจะมี NPA เปลี่ยน L เป็น A นะครับ A ก็คือเป็น asset นะครับพูดง่ายๆคือว่าเป็นหนี้ไม่ใช่เป็นหนี้เป็นสินทรัพย์ที่ยึดมาแล้วนะครับเช่นสมมุติหนี้บ้านอันนี้เป็น NPL แล้วนะครับก็เข้ากระบวนการผ่านกรมบังคับคดีประมูลทรัพย์ทอดตลาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบงค์ซื้อคืนกลับมานะครับก็อันนี้เรียกว่ายึดทรัพย์มาแล้วแหละก็เรียกว่าเป็น NPA พร้อมขายนะครับอีกอันนึงก็คือ cash collection นะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ใน MD&A ของทุกๆบริษัทเลยนะครับสำคัญยังไงก็คือว่าเป็นยอดเก็บเงินสดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องมาตรฐานบัญชีที่ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราเห็นเลขหนึ่งแต่เลขที่เงินสดเข้าบริษัทจริงๆเป็นอีกเลขหนึ่งเก็บได้100บาทไม่ได้แปลว่าลงรายได้100บาทนะครับอาจจะลง70บาทในนั้นเนี่ย cash collection เป็นอันหนึ่งที่ต้องดูในกลุ่มนี้นะครับเพราะมันคือเงินสดจริงๆครับนะครับอันนี้พี่เข้าใจแบบนี้ถูกไหมว่า NPL เนี่ยเอายกตัวอย่างละกันสมมติว่านายกไปกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านนายกไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้เป็น NPL ก่อนครับทีนี้เนี่ยพอเกิดกระบวนการยึดทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยบ้านของนายกนั่นคือเราเรียกว่าเป็น NPA ใช่ถูกใช่ไหมฮะยึดทรัพย์ไปอยู่กับแบงก์อันนี้คือความแตกต่างใช่ระหว่างคำว่า NPL L ก็คือสินเชื่อใช่ส่วน A ก็คืออะไรที่ออกแนวว่าจำทรัพย์แล้วจะต้องได้ไม่ได้มีภาระผูกพันกับลูกหนี้คนนี้แล้วว่าคุณคนนี้จะต้องมาใช้หนี้เราแล้วไม่ต้องแล้วเลิกการขอให้ขายครับทรัพย์ตรงนี้ให้ได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นรายได้ของธุรกิจ AMC ก็จะมาจาก2ส่วน 2-3 ส่วนก็คือตรงนี้แหละก็คือไปเรียกร้องจาก NPL ตรงนั้นให้กลับมาจ่ายหรือว่าเอาทรัพย์ของ NPA ตรงนั้นไปขายให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างรายได้ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแบม JMT ชโยนจะมีทรัพย์ขายไปซื้อได้นะจริงๆเขาก็เอามาขายครับผมก็ปีนี้เขาบอกจะทำกลยุทธ์ราคามากขึ้นเราลองดูนะครับดิสคาวจริงๆก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตดีเหมือนกันจริงๆในช่วงปี11ถึง15เนี่ยไม่ได้เติบโตมากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผมจริงๆเนื่องจากมูลค่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนผมอิงจากขนาดบริษัทขนาดสินทรัพย์ของกลุ่ม AMC ก็โชคดีที่แบงก์ชาติท่านได้เก็บข้อมูลไว้ให้นะครับก็ผมลองเอามาหาโกรทดูเนี่ยโตมาสัก 5% ต่อปีนะครับโดยเฉพาะช่วงปี17 18 19เนี่ยโต 10% นะครับโดยเฉลี่ยนะครับเพราะว่าช่วง5ปีแรกเนี่ยไม่ค่อยโตเลย 5% ก็ดีกว่า GDP นั้นเป็นอีก1กลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังโตดีและมาโตดีมากๆในช่วงปี17ถึงปี20ด้วยนะครับจริงๆมันเหมือนกับว่านอกเหนือจากเจ้าหลักๆเนี่ยมันจะมีเจ้ายิบย่อยเยอะเหมือนกันนะมีเยอะมากพี่ปอคือมีคนรู้จักเหมือนกันอ่ะคือเราอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ๆแต่เราก็มีความสามารถในการที่จะไปประมูลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทวงเก่งหรือว่าเราอยากบริหารทรัพย์สินอะไรเก่งอะไรแบบเนี้ยนะก็ไปดูที่ไปดูบ้านอะไรใช่จริงๆมี2สายสายทวงกับสายยึดมาขายสายยึดมาขายเอามาพัฒนาอะไรต่างๆใช่ครับนะครับโอเคขั้นตอนเมื่อกี้พี่ปอนสปอยไปนิดนึงแล้วนะครับสปอยบ่อยตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับก็
ันนี้ผมทำโปรเซสอาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมแยกให้อย่างนี้ก็คือว่าพอกลุ่ม AMC เนี่ยเขาซื้อมาแล้วนะครับมันก็มีเลือกว่าถ้าซื้อเป็น NPA มาเลยก็มีนะก็คือซื้อจากแบงค์มาเลยแบงค์มี NPA แล้วก็ซื้อมาอันนี้ไม่มีรายซื้อมาแล้วขายจบนะครับหรือว่า NPL เนี่ยก็จะเข้า2 อย่างก็คือ1ก็คือมาปรับโครงสร้างหนี้กันได้คุยกันรู้เรื่องนะครับแต่เดิมพี่เคยผ่อน 1,000 ไม่ไหวใช่ไหมผ่อน300ไหวไหม300ไหวลองผ่อนกันดูนะครับอันเนี้ยก็จะเข้าเส้นล่างๆนะครับของกรอบบนนะครับก็ไปรีสตรัคเจอร์จ่ายกันจ่ายไหวไหมก็ว่ากันจ่ายไม่ไหววนกลับมาดูกันอาจจะยืดระยะเวลาให้ด้วยใช่ยืดเวลาแฮร์คัตหนี้นะครับพวกนี้หรือว่าถ้าคุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องเข้าศาลเลยให้ศาลตัดสินนะครับแล้วก็บังคับยึดทรัพย์ตีมูลค่าเท่าไหร่ไหวไหมไหวไม่ไหวก็ถ้าไม่ไหวก็เอาทรัพย์มาครับซึ่งทรัพย์นี้ต้องผ่านกรมบังคับคดีนะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลมากเลยที่ปีที่แล้วมีปิดกรมบังคับคดีเราก็แบบโอ้กลุ่ม MC ก็แย่เลยนะครับไม่สามารถที่จะเทิร์นไม่ได้ก็เพราะกรมบังคับคดีมันปิดไม่มีธุรกรรมขั้นตอนกฎหมายมันก็หยุดชะงักอยู่ตรงนี้เป็นเดือนนะใช่ปีที่แล้วครับในนั้นเนี่ยก็กรมบังคับคดีมีความสำคัญตรงกระบวนการนี้แหละกระบวนการแปลง NPL ให้มันเป็น NPA หรือเป็นกระบวนการตีทรัพย์ชำระหนี้ก็คือเอาทรัพย์ตรงนี้ขายผ่านกรมบังคับคดีแล้วเก็บเป็นเงินกลับมานะครับเนี่ยมีความสำคัญตรงนี้ในในปีที่แล้วมันมีตรงนี้ปิดไป2เดือนก็คือท่อตรงนี้ปิดไปต้นปีนี้เพิ่งปิดไปแบบนิดหน่อยปิดแป๊บเดียวปิดที่เดือนมกรานะครับเพราะฉะนั้นโปรเซสจริงๆก็เหมือนกับที่เราเกริ่นสปอยไว้ใช่เราสปอยไว้นิดนึงนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย NPL เนี่ยคือถ้าไหวเนี่ยคือมันก็จ่ายจนจบแล้วเราก็จะหลุดออกมาแต่ถ้าไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องมีการยึดทรัพย์อะไรบางอย่างก็จะเทิร์นเป็น NPA NPA ก็จะเข้ามาโปรเซสของเส้นข้างล่างอยู่ดีใช่นะครับบางที่ก็ทรัพย์มันเก่าแล้วมีไปรีโนเวทสักหน่อยเผื่อจะขายได้ก็มีนะแล้วก็อัพราคาขึ้นมาใช่ครับเขาก็จะมีทีมรีโนเวทเลยนะจริงบริษัทพวกนี้ใช่ครับมีตัวอย่างนิดหน่อยก็ไปเซิร์ชดูในเว็บเขาได้นะครับราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วแต่คือเขาก็มีกลยุทธ์ราคานะเขาทำโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดอะไรก็แล้วแต่นี่ซื้อใน Shopee ได้ด้วยครับจริงผมลองกดดูแล้วตอนแรกนึกว่ากดเราต้องจ่ายตังค์25,000ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะซื้อส่วนลดนิดหน่อย 20,000 30,000 อย่างนี้นะครับก็แปลกดีผมไม่เคยคิดว่าซับพวกนี้มันจะมาอยู่ในโลกในออนไลน์อะไรอย่างงี้เป็น distribution channel เพิ่มช่องทางให้เราแบบเห็นซับเข้ามากขึ้นแต่ผมถามเขาก็บอกว่าช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดและดั้งเดิมยังใช้ไม่ได้คือแขวนป้ายที่หน้าซับที่เวลาเดินผ่านแล้วเห็นว่าขายติดต่อเนี่ยอันนี้คือดีสุดนะครับคือเวลาซื้อแบบนี้มันต้องเห็นสภาพอ่ะเพราะมันไม่ได้แบบเป็นของเราดูแค่รูปไม่ได้ดูรูปไม่ได้แล้วส่วนใหญ่คนที่เห็นซับตรงนั้นแปลว่าเขาอยู่แถวนั้นนะครับก็แบบว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องย้ายฐานที่อยู่เล็งๆบ้านตรงข้ามเวลารอรอรอเดินยึดนะครับโอเคเมื่อกี้พี่ปอนบอกมีหลายเจ้ามันมีหลายเจ้าจริงๆนะครับแต่เจ้าที่ใหญ่ๆเนี่ยแบมนี่ครึ่งหนึ่งของตลาดนะครับอันนี้วัดโดยขนาดแอสเซทนะครับแล้วก็แซมอันนี้สุขุมวิทบริหารสินทรัพย์นะครับก็เป็นของรัฐบาลนะครับก็รองลงมา 19% IAM เนี่ยเป็นของธนาคารอิสลามนะครับ 10% นะครับเห็นว่าอีก2เจ้าที่อยู่ในตลาดนี่หาไม่เจอครับในชาร์ตก็คือยังเล็กมากนะครับ JMT นี่คือ JMC เนี่ย 2% เองนะครับส่วนชายโยเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่ได้โผล่ไปในชาร์ตยังเล็กมากยังถือว่าเล็กมากไม่เทียบกับขนาดชายโยนี่อยู่ในตลาด MAI นะเพิ่งเข้ามาเซ็ตเมื่อธันวาเองนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มมาแบบไต่ระดับก็อย่างที่เรียนไปอ่ะคือโกรทเขาเยอะปุ๊บ market cap เขาได้รายได้เขาได้เขาก็ข้ามมาจดทะเบียนในเซ็ตอินเด็กซ์ได้นะครับครับอันนี้ปัจจัยที่ต้องจับตานะโอเคก็แน่นอนเราอยู่ในธุรกิจซื้อหนี้เสียนะครับก็ต้องดูเลย NPL ครับจะเห็นว่าเลขเนี่ยโต 5% เหมือนกันแล้วก็ชาร์ตเนี้ยคล้ายๆกับชาร์ตขนาดสินทรัพย์ของกลุ่ม MC ที่ผมโชว์ไปตอนแรกเลยโตเท่ากันเลย 5% ดังนั้นเนี่ยล้อไปด้วยกันเลยนะครับขนาดสินทรัพย์กับจำนวนปริมาณ NPL นะครับซึ่ง NPL ในระบบประเทศไทยไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะครับก็คือว่าโตได้ดีกว่า GDP ไม่ดีสิ โต 5% นะครับ GDP เราโต3นะครับ NPL เราโตดีกว่า GDP นะครับดังนั้นตลาดเนี้ยซัพพลายโตดีนะครับคือก็แปลว่าก็มีของให้ซื้อมีของให้ซื้อใช่เพราะฉะนั้นก็เศรษฐกิจไม่ดีมันก็มันมีคำนะในช่วงปีที่แล้วว่าไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้คนแบบไปอะไรนะไปจ่ายหนี้ไม่ได้ NPL ก็จะพุ่งขึ้นใช่หุ้นในกลุ่มนี้ AMC เนี่ยก็จะโตไหม
เพราะว่ามันต้องแบบมีสินทรัพย์ออกมาให้เขาไปซื้อเนี่ยเยอะเหมือนกันใช่ครับคนก็จะมองภาพกลุ่มนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคโอเคทุกกลุ่มเลยแล้วพูดถึงการตามผลตอบแทนพันธบัตรช่วงนี้ต้องพูดนะกลุ่มนี้ก็เช่นกันนะครับกลุ่มนี้จะคล้ายๆกับกลุ่มนอนแบงค์นะครับที่รายได้เขาเนี่ยจริงๆก็ไม่เชิงฟิกหรอกรายได้ก็เป็นการเก็บเงินมานะครับแต่ว่าต้นทุนหลักของเขาก็คือเอาเงินเนี่ยไปซื้อเงินที่มาซื้อเนี่ยมา2ส่วนเหมือนกันกู้แบงค์ไม่ก็ออกพันธบัตรนะครับซึ่งหลังๆก็ออกพันธบัตรเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นนะครับก็ทำให้ต้นทุนพันธบัตรของเขาเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบจะช้ากว่ากลุ่มนอนแบงค์นะเพราะว่านอนแบงค์เนี่ยนี่เงินกู้เขาเนี่ยมันประมาณ3ปีบวกลบแต่ของกลุ่มเนี่ยเนื่องจากสินทรัพย์มันยาวนะครับกว่าจะเก็บเงินได้มา 6-7 ปีนั้นพันธบัตรก็อายุเยอะกว่านะครับดังนั้นการโลโอเวอร์ของตัวพันธบัตรแต่ละปีเนี่ยจะน้อยกว่านะครับผลกระทบก็จะเห็นช้ากว่ากลุ่มนอนแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นแหล่งรายได้ไม่ใช่สิแหล่งเงินทุนของธุรกิจดีก็คือคล้ายๆกับกลุ่มไฟแนนซ์เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไประดมเงินฝากได้มันขึ้นอยู่กับว่ายังไงนะคือถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีเครดิตเรตติ้งก็จะสามารถไปออกพวกแบบพันธบัตรออกหุ้นกู้อะไรต่างๆหุ้นกู้ได้นะครับแต่ถ้ายังเล็กเกินไปยังไม่ได้มีเครดิตเรตติ้งในกับใน2บริษัทเล็กๆนะครับเขาก็ต้องไปกู้ต้องกู้แบงค์หรือว่าจริงออกพันธบัตรได้นะพี่ปอนแบบดอกเบี้ยจะสูงหน่อยอ๋อดอกเบี้ยจะสูงมากเพราะยังไม่ได้ตัวมันไม่เป็น investment grade ครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มทุนในบางครั้งนะก็จะมีพวกกลุ่มนี้แจกวอลกันเยอะแจกวอลกันเยอะมากช่วงงบล่าสุดปีที่แล้วถึงปีนี้เนี่ยโอ้โหวอลเลนเนี่ยแจกกันเยอะนะครับถามตอนนี้เลยเผื่อนักลงทุนสงสัยจะได้ตอบคำถามไปเลยไอซ์คิดว่าการที่เขาแจกวอลเลนในช่วงหลังๆเนี่ยเพื่ออะไรจริงๆโดย ultimate goal ก็คือเพื่อเพิ่มฐานเงินทุนแหละนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังต้องอาศัยเงินไปลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าผลที่ได้ทางอ้อมก็คืออย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าบอนด์เขาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็น investment grade นะครับในการที่เขาเพิ่มฐาน equity ขึ้นไปเนี่ยแล้วมันมี track record มากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ทางทริสหรืออะไรสถาบันจัดอันดับสบายใจมากขึ้นและอนาคตถ้าเขาสามารถจัดเป็น investment grade ได้เนี่ยต้นทุนเงินทุนเนี่ยมันจะลงไปเกือบครึ่งเลยนะดังนั้นเนี่ยก็คือเขาซื้อทรัพย์เนี่ยเก็บเงินได้เท่าเดิมแต่ต้นทุนเขาเนี่ยมันลงไปเกือบครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็การค่อยๆให้วอลเลนเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องดีอันนี้แล้วก็วอลเลนเขาวางไทม์ไลน์ไว้แล้วว่าอีก2ปี exercise อีก3ปี exercise นะครับแล้วก็ในมุมนึงอันนี้อาจจะไม่ได้ปัจจัยพื้นฐานผมคิดว่ามันก็ไม่ได้กระทบกระเทือนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นมากนักดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มทุนเลยผู้ถือก็ต้องใส่เงินเข้ามาเลยตอนนี้อันนี้ก็ยังให้โอกาสกันหน่อยก็ยังดูว่าเฮ้ยกูรอดูพัฒนาการบริษัทเราก่อนเราเก็บเงินได้ไหมเรามีโอกาสเติบโตหรือเปล่ายังดีอยู่ก็เราอาจจะแปลงใช่ถ้ายังดีเนี่ยคุณก็แปลงวอลเลนซ์ซะถ้าไม่ดีคุณก็ขายวอลเลนทิ้งก็ได้ใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันอันนี้เป็นจำนวนไลเซนส์นะครับผมเก็บมาให้ดูมันก็โตดีตลอดนะ 10% นี่รวมปีล่าสุดที่ลงนะครับปี20ที่ลงเนี่ยผมก็จะว่าอาจจะมีบางรายแหละที่คืนไลเซนไลเซนคือจำนวนบริษัทที่ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าเราบอกตอนต้นไม่ต้องอยู่ใต้แบงก์ชาติเนาะอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาจากแบงก์ชาตินี่แหละว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนมี20บริษัทเองนะครับตอนนี้อยู่60บริษัทแล้วนะครับเป็นบุคคลธรรมดาทำได้ไหมธุรกิจนี้บุคคลธรรมดาไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่เคยเห็นผมคิดว่าต้องเป็นบริษัทแหละเหมือนเราอยากไปเราต้องมีเครดิตนะครับแต่ว่ามันจะมีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จริงไปซื้อเป็นอินดิวิดวลตามกรมบังคับคดีไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไปสวมสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้นะครับโอเคอันนี้คล้ายๆกันใช่ไหมครับก็ใช่ไหมอันนี้ก็มาตรการกระตุ้นเนี่ยมีผลเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยไม่ได้มีผลลบเลยถ้าอย่างกลุ่มไฟแนนซ์อะไรอย่างว่ามีผลลบบ้างเช่นมาปล่อยกู้แข่งมาอะไรพวกนี้แต่ว่ากลุ่มเนี้ยถ้าสมมติภาครัฐมาเติมเงินให้กับกลุ่มฐานรากมากๆมันช่วยในเรื่องการนำเงินตรงเนี้ยกลับมาใช้หนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่เคยไม่มีกำลังใช้หนี้ได้เลยจู่ๆได้มาตรการเราชนะหรืออะไรก็แล้วตัวละครึ่งหรืออะไรประมาณนั้นชื่อเยอะมากผมจำไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ทำให้เขามีเงินมานะครับบางคนเนี่ยมีเงินเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะทำก็คืออาจจะอยากจะปลดหนี้แหละเพราะมันเป็นปัญหาคาราคาซังมาแล้วนะครับก็ช่วยให้กลุ่มนี้ช่วยเก็บเงินได้ดีนะครับดังนั้นมาตรการกระตุ้นภาครัฐเป็นบวกกับกลุ่มนี้มันมีนะมันมีนะในช่วงที่ผ่านมาที่เราก็สงสัยเหมือนกันว่าสมมติถ้าเขาได้เงินเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้เอาไปใช้อย่างอื่นหรือว่าเอาไปชำระหนี้เซอร์ไพรส์นะ
ก็คือมีบางส่วนเอาไปชำระหนี้ใช่คือเหมือนกับให้มันแบบจบไปให้มันแล้วมันเบาตัวแล้วก็เบาใจด้วยแหละนะครับเพราะว่าบางคนเป็นหนี้มานานเวลาแบงก์ทวงมันก็เสียสุขภาพจิตเหมือนกันนะผมว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลากหลายอ่ะเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาได้ตังค์มาแล้วเอาไปใช้อย่างเดียวไม่ใช่ใช่มันจะมีคอนเซิร์นจากนักวิเคราะห์จากแล้วก็อินเวสเตอร์เนี่ยแหละว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาใช้นี่แต่ถ้าแบบเศรษฐกิจดีหรือว่ามีตังค์ซัพพอร์ตจากรัฐบาลเขาจะเอาไปใช้อะไรก่อนอันนี้เราก็เห็นนะว่ามันก็มีบางส่วนที่เอามาใช้นี่เหมือนกันนะครับโอเคข้อบังคับเกณฑ์อีกข้อบังคับครับกลุ่มเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเนื่องจากว่ายุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนเนาะเป็นแสนเป็นล้านคนนั้นกฎเกณฑ์เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเยอะและนะครับออกมาบ่อยแล้วส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยคือจะออกมาหมายถึงว่าจะช่วยประชาชนไม่ได้มาช่วยกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการคือเขาไม่ได้มาทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้นใช่คือทำให้ประชาชนอยู่สบายขึ้นนะครับก็อย่างเช่น 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีพ.ร.บ.ทวงหนี้ใหม่นะครับก็สำหรับก็จำกัดเวลาห้ามโทรหลังกี่ทุ่มนะครับห้ามโทรเกินวันละเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ลูกหนี้เองไม่ได้เสียสุขภาพจิตนั่นแหละเพราะว่าโทรบางที่ทวงบ่อยเหลือเกินนะครับก็อันนี้มีแล้วซึ่งมันมีผลนะถ้าทวงได้บ่อยน้อยลงเนี่ยมันก็อาจทำให้อัตราการจัดเก็บเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าทวงได้บ่อยหรือทวงได้แบบเป็นเวลามากขึ้นเสาร์อาทิตย์ห้ามทวงอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเมื่อก่อนอาจจะมีหลากหลายวิธีมากกว่านี้นะครับหรือว่าการคำนวณพวกดอกเบี้ยผิดนัดชำระต่างๆนะครับเพราะว่าลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นลูกหนี้ที่ไม่มีใครเป็นหนี้ดีมาก่อนแหละทุกคนเป็นหนี้เสียหมดดังนั้นหนี้ผิดนัดชำระเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ในมุมตรงๆถ้าสมมุติเป็นกลุ่มลูกหนี้ของ AMC อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับแต่ว่าเป็นในขั้นของตัวซัพพลายเชนเนี่ยก่อนที่ลูกหนี้ตรงนี้จะวิ่งมาถึงเนี่ยมันทำให้มูลหนี้ตรงนี้มันไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยไซส์ของซัพพลายมันอาจจะมีผลกระทบเวลาถ้าสมมุติแบงก์เปลี่ยนเกณฑ์การตัดหนี้หรือเปลี่ยนเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยพวกนี้ขึ้นมานะครับไม่งั้นตัดดอกอย่างเดียวเลยใช่นี่ไม่ลงเลยแต่ก่อนนะตัดดอกใช่ครับอันนี้ก็เขาก็มาช่วยอันนี้ก็ทำเพื่อช่วยลูกหนี้จริงๆอ่ะผมว่าถ้าเป็นอินเวสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้คือเราต้องรู้สิทธิ์ของเราด้วยนะครับเราต้องรู้สิทธิ์เรื่องของเขาจะโทรมาหาเราได้กี่โมงถึงกี่โมงนะใช่ครับก็เราต้องใช้สิทธิ์ของเราด้วยทีนี้เรามาต่ออีกเรื่องของแต่ละเจ้าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคือเขาอยู่ในอุตสาหกรรมเหมือนกันความถนัดของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้ไอซ์อธิบายในชาร์ตนี้ก็ของแบบนี้เข้าใจง่ายสุดเขาทำอย่างเดียวคือซีเคียวครับซีเคียวก็คือมีหลักประกันอย่างเดียว 100% หลักประกันก็คือยึดบ้านยึดคอนโดบ้านคอนโดยึดที่ดินครับยึดมีโรงงานด้วยนะโรงงานก็มีโรงงานขนาดใหญ่สินทรัพย์ทางธุรกิจเนี่ยอะไรที่จับต้องได้เนี่ยอันนี้คือแบมจะทำอะไรที่จับต้องได้แล้วไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ถ้าเป็นรถอะไรเงี้ยไม่จับต้องได้แต่เคลื่อนที่ไม่ทำนะครับส่วน JMT เป็นอีกข้างหนึ่ง JMT เนี่ยจะเน้นทำอันซีเคียวหรือไม่มีหลักประกันเยอะนะครับข้อแตกต่างเนี่ยเวลาทำไม่มีหลักประกันเนี่ยต้องใช้คนเยอะเพราะว่าต้องใช้คอลเซ็นเตอร์คอยโทรติดตามทวงอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้คนเยอะไม่เทียบกับแบมจะใช้นักประเมินราคาเยอะกว่านะครับส่วนชโยเนี่ยเป็นไฮบริดนะครับเขาทำได้แล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะต้องตลาดที่เขามองนะครับชโยเนี่ยถ้าชาร์ตเนี้ยย้อนไปปี2ปีก่อนเนี่ยสีเขียวจะเยอะสีเหลืองจะน้อยหลังๆสีเหลืองเริ่มไล่ขึ้นมาก็คืออันสีเขียวเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะผมถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าปีที่แล้วก็เห็นว่าซับฝั่งที่มันไม่มีหลักประกันราคาดีๆมันโผล่มาเยอะเขาก็เลยซื้อมาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยชโยทำสองแบบเพราะว่าจริงๆรากฐานของชโยก็ทำฝั่ง call center มาก่อนดังนั้นเนี่ยเรื่องการโทรทวงเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาชำนาญมีกำลังคนมีระบบรับอยู่แล้วนะครับ JMT เนี่ยจริงๆเขาทำมาจากอะไรก่อนนะจริงเป็นฝั่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะซื้อมาบริหารเองเนี่ยเป็นรับจ้างบริหารเช่นบินค่าโทรศัพท์ก็ทำนะครับอ๋อ JMT ก็จะไปเหมือนกับเอาซอร์สมาแบบ AIS ครับ True Dtac พวกนี้นะครับหรือว่าบริษัทแบงก์ก็จะมาจ้างฝั่ง JMT ในการทวงด้วยเหมือนกันสำหรับหนี้บางกลุ่มเป็นบางก้อนแล้วเขาก็จะได้ค่าฟรีค่าธรรมเนียมในการทวงถามมานะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยจริง JMT ชโยเริ่มต้นคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ค่อยๆผันตัวมาซื้อมาบริหารเองแล้วกำไรจะมีเงินทุนเพียงพอใช่แล้วก็เริ่มทำเป็นไงทวงบ่อยแล้วเริ่มเก่งขึ้นนะครับก็เลยเอามา
อยู่ under คือซื้อมาทั้งก้อนใช่แล้วก็มาทวงเองใช่ครับแต่แบบนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจมาก่อนตั้งมาตอนปี40นั่นแหละนะครับอยู่ใน FIDF มีผู้ถือหุ้นหลักใช่ครับครับโอเคมาดูฝั่งการเติบโตกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าแท่งเขียวเหลืองเทานี่เรียงปี18-19-20นะครับก็จริงๆชโยเองหรือว่า JMT เองเนี่ยโตได้ระดับดีมากนะครับจะมีแบมเองที่โตน้อยมากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆของแบมเองนี่จากขนาดเขาใหญ่นะครับแล้วซับเขาเป็นเมื่อกี้เราบอกเป็นสีเขียวหมดนะครับการขายบ้านขายที่ดินในปีที่แล้วเนี่ยยากนิดนึงมันต้องใช้เวลาด้วยนะใช่เพราะว่าคนเราบางคนไม่มั่นใจเรื่องรายได้เราก็ไม่กล้าซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับจะไม่เหมือนกับฝั่ง JMT หรือชโยที่เขาจริงไซส์เขาเล็กกว่าแหละนะครับแล้วก็ตัวฝั่งนี้อันซีเคียวเนี่ยพอเก็บตังค์ได้อยู่เพราะกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนใครที่เคยจ่ายได้แล้วเนี่ยแย่ๆก็เวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังมีเงินเดือนกินมีเงินเดือนแล้วก็จ่ายได้อ๋อของแบมมีเรื่องของกรมบังคับคดีปิดด้วยใช่ไหมเขาก็โดนเต็มๆเพราะว่าของเขาเป็นพึ่งพาซีเคียวโลนหมดเลยเพราะเขาต้องจบไปถึงขั้น NPA ในบางเคสเขาถึงจะเอาทรัพย์นั้นไปขายได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีกรมบังคับคดีมันเหมือนกับว่ามันไม่ครบลูปของการสร้างรายได้ของเขานะครับโอเคแต่ว่าอันนึงที่เปลี่ยนอันนี้คือการจัดเก็บเงินนะเมื่อกี้เป็นการบันทึกรายได้ทางบัญชีการจัดเก็บเงินเนี่ยจะเห็นว่าของแบมเมื่อกี้รายได้โตนิดหน่อยแต่การจัดเก็บเงินจริงๆมันลดลงนะนะครับส่วนของชโยก็เช่นกันเมื่อกี้ชโยการรายได้โตดีเลยแต่การจัดเก็บเงินลดลงเช่นกันมีของ JMT ที่ไปด้วยกันนะครับเหตุผลหลักก็เพราะว่ามาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนไปในปี2020นะครับที่เขาให้กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นมีหลักประกันเนี่ยบันทึกรายได้ล่วงหน้ามาก่อนปกติลูกหนี้มีหลักประกันเนี่ยรายได้จะมาตูมเดียวตอนขายทรัพย์ได้แต่ว่าเนื่องจากมาตรฐาน TFIS 9อันใหม่เนี่ยเขาต้องการทำให้รายได้มันสมูทก็เอาตูมเดียวตรงนั้นเนี่ยมาเกลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับดังนั้นก็เลยทำให้การรับรู้รายได้ของหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยมันค่อยๆทยอยเข้ามาและปีที่แล้วมันก็เลยกระโดดขึ้นมาเพราะมีรายได้ตรงนี้มาเติมนะครับก็แบมกับชโยที่เป็นคนที่ทำพวกมีซีเคียวโลนเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีตรงนี้นะครับพี่ขออธิบายตรงนี้นิดนึงก็คือสมมติพี่มี NPA 1ก้อนไปยึดมาได้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะรับรู้รายได้จากก้อนนี้ก็คือพี่ต้องขายใช่พี่ต้องขายในปีที่1 2 3 4 5 6สมมติปีที่5พี่ขายคือ5ปีนั้นพี่ไม่สามารถรับรู้รายได้จากแอสเซทจาก NPA ก้อนนี้ได้เลยครับซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันดู earnings ไม่ค่อยสมูทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมาตรฐานบัญชีใหม่ออกมาสมมุติว่าเขาตีว่าจะขายได้กี่ปีเขาก็จะทยอยรับรู้แบ่งๆกันเป็นแบบทุกๆควอเตอร์รับรู้ตามสัดส่วนหรือว่าตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทุกๆไตรมาสจะมีรายได้จากไอ้ตัว NPA นี้แหละเข้ามาในบริษัทซึ่งเราจะเห็นในงบแต่มันก็จะมีอีกส่วนนึงก็คืออันนี้ก็คือการจัดเก็บเงินสดใช่เงินสดนี่คือเราต้องเอาสินทรัพย์นั้นน่ะไปขายได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินเนี่ยตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยมันเป็นเงินตามบัญชีแต่เวลาดูเงินเนี่ยมันไม่เข้านะใช่เงินไม่เข้าบางทีมันก็อาจจะเข้ามันก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจนิดนึงนะแต่เวลาดูรายได้ของตัวนี้เนี่ยไอซ์แนะนำให้ดูตามมาตรฐานบัญชีหรือว่าตามการจัดเก็บเงินสดจริงๆผมคิดว่าดูเก็บเงินสดเนี่ยมันเห็นชัดกว่านะครับเพราะว่ามาตรฐานบัญชีเองจริงๆในมุมบริษัทเองเนี่ยเขาก็รู้นะเรื่องพวกนี้ว่ามันทำให้งบการเงินเขามันเหมือนกับเยอะเวอร์ไปไม่จริงนะนะครับแต่เนี่ยถ้าไปดูละเอียดจริงๆเนี่ยมันก็จะมีบรรทัดที่ชื่อว่า expected credit loss ชื่อเดียวกับตั้งสำรองของแบงค์เนี่ยครับตั้งขึ้นมาเพื่อ offset ตัวรายได้ที่มันบวมตรงนี้ขึ้นมา ECL ใช่ครับแต่เนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าเราดูจริงๆดูเงินสดเนี่ยมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินสดมันวัดความสามารถในการทวงแหละว่าคุณทวงนี่เก่งจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่มาตรฐานบัญชีแค่มาตรฐานบัญชีนะครับโอเคโอเคอันนี้ชาร์ตนี้เห็นความแตกต่างเยอะเลย ก็คือเป็นเรื่องไซส์แหละนะครับก็คือเรื่องเงินลงทุนนะครับก็จริงๆชโยก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับมาอยู่ประมาณสัก600ล้านจากเดิมซื้อ300นะครับ JMT เองเนี่ยก็ซื้อเพิ่มขึ้นเหมือนกันจาก 2,000 กว่ามาเป็นสัก 3,000 กว่านะครับแต่แบมเองเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะอยู่มา 10,000 ล้านบวกลบนะครับอันนี้ก็เป็นโดยตัวไซส์นะครับว่าจริงๆแบบเบอร์1เนี่ยก็ซื้อปีละ 10,000 ล้านนะครับแต่อย่างแน่น้องๆลองลงมา JMT ชโยเนี่ยซื้อหลัก 3-4,000 ก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่า
ปีนี้ทั้งชโย JMT นี่บูมากบูมากตั้งเป้าว่าจะดับเบิ้ลแผนการซื้อหนี้ตรงตัวเองทั้งคู่เลยนะครับตัวเงินลงทุนการซื้อหนี้เสียมาบริหารเนี่ยจริงๆมันจะสอดคล้องกับอะไรนะคือเงินที่เขาเก็บได้จริงด้วยนะอ๋อใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดว่าคือไม่งั้นเขาจะเสียตังค์ออกไปอย่างเดียวเหมือนแบมเนี่ยเขาอาจจะต้องคิดว่าแบบเขาทวงขึ้นมาได้เนี่ยสักประมาณสมมติ10,000,000ครับถ้าเขาแบบ aggressive ขึ้นนึงก็บอกว่าอาจจะเยอะกว่าไอ้สิ่งที่เขาเก็บได้สัก 10-20% ครับมันก็เป็นที่มาว่าเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะซื้อสินทรัพย์เข้าพอร์ตเท่าไหร่ใช่ครับนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการมองนะครับว่าเก็บได้เท่าไหร่แล้วก็จะซื้อเข้ามาชดเชยครับเพราะไม่งั้นนะคือถ้าไม่ซื้อเข้ามาเนี่ยไอ้ทรัพย์อายุเนี่ยที่มันอยู่ในพอร์ตเขาเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆใช่แล้วมูลค่าสินทรัพย์มันก็จะลงสินทรัพย์มันก็จะลงเรื่อยๆ book value มันก็ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าแบบต้องดูสัดส่วนด้วยนะต้องดูสัดส่วนให้ดีนะว่าเก็บได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ซื้อมาเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ต้องอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกันนะครับโอเคจริงๆการซื้อมันส่งผลต่อการเติบโตในอนาคตด้วยถ้าซื้อเยอะปีนี้มันแต่กลุ่มพวกนี้ซื้อเยอะปีนี้มันไม่ได้โตปีนี้มันจะไปโตอีกทีมันจะย่อยการรับรู้รายได้ไปแบบ 4-5 ปีครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอัตรากำไรนะครับก็จะเห็นว่าของแบมเนี่ยผันผวนมากนะครับมีทั้งดีมากไปเลยแล้วก็แย่มากไปเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาทำกลุ่มซีเคียวแหละอย่างที่เราคุยไปแล้วว่ามันทำให้กำไรมันผันผวนเดี๋ยวขายได้เดี๋ยวขายไม่ได้นะครับอย่างปีเส้นสีเหลืองเนี่ยปี19มีขายทรัพย์ชิ้นใหญ่ไปที่หนึ่งนะครับที่เป็นพื้นที่ใหญ่ๆที่ดินใช่ครับนะครับส่วนของชโยกับของ JMT ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ Net Margin นี่ 30% ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่โอเคไม่แปลกใจที่มีคนทำตั้ง 40-50 คน 50 รายนะครับที่มีลายเส้นอยู่นะครับเพราะว่ากำไรดีนะครับทีนี้ถามคำถามไอซ์นิดนึงเห็นไอซ์ cover หุ้นกลุ่มนี้คือความยากง่ายของการทำธุรกิจนี้ยังไงเพราะว่า 30% cost ก็น่าสนใจนะทีนี้เนี่ยเราถ้าเราอยากทำเนี่ยเราทำได้เลยไหมจะมีแบบคู่แข่งเข้ามาเนี่ยง่ายไหมแล้วทำไมเนี่ยมีตั้ง 40-50 เจ้าแต่ทำไมเรารู้จักกันเพียงแค่ไม่กี่เจ้าใช่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มเนี้ยอัตรากำไรดูดีนะครับ ROE ดีแต่ผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่1คือต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวพอสมควรนะคือ JMT กับชโยเนี่ยไม่ใช่ดุ่มๆแกอยากทำแล้วก็ทำได้เลยโอเคเริ่มมาทำเลยแล้วกันไม่ใช่นะครับก็ทำเริ่มจากการรับจ้างทวงถามหนี้มาก่อนก็คือเก็บประสบการณ์ก่อนไม่ได้ทำอันนี้แค่ปี2ปีนะเขาทำกันเป็น10ปีนะครับก็คือ1คืออยู่ในอินดัสทรีนี้มาพอสมควรนะครับ2ก็คือถ้านักลงทุนไปดูเนี่ยช่วงต้นๆทั้ง JMT และชโยเนี่ยจะมีช่วงที่กำไรมันเหวี่ยงลงมีบางไตรมาสถึงขั้นขาดทุนนะครับเหตุผลก็เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีการลองผิดลองถูกนะครับพนักงานที่เราให้ไปทวงหนี้อาจจะยังไม่ชำนาญนะครับหรือว่ากำลังคนระบบหลังบ้านอาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับหรือว่าหนี้บางทีเรายังดูหนี้แล้วไม่กระจ่างนะครับในนั้นมันมีหลายปัจจัยคือผมว่าอันนี้มันเป็น intangible asset นะก็คือเป็นเรื่องความสามารถเรื่อง know-how ของบริษัทที่เราเห็นกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยกูเราเลยเห็นว่ามันมีคนเข้ามาทำอยู่เรื่อยตัวลายเส้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก20เป็น60เมื่อกี้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่รอดหรือว่ามีขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยมันต้อง1คือคุณต้องมีสเกลที่ดีแล้ว2คือคุณต้องเก็บหนี้ได้นะครับผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่1คือไม่ได้แข่งกันเองขนาดนั้นแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวบริษัทเองว่าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยมันเก็บหนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วเก็บได้ตามเป้าหรือเปล่านะครับก็จริงผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่กำไรดีแต่มันเป็นเพราะว่ามันทำยากนะครับตัวอย่างที่เราเห็นในชะในสไลด์เนี่ยมันคือคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำแล้วมันสำเร็จมันเลือกมันถูกเลือกมาแล้วว่าใช่เขาเลยเหมือนอยู่ในนี้เป็นหุ้นโกรทแต่มาเติบโตได้นะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้เอาชาร์ตมาผมลองไปดึงมันจะมีงบกำไรขาดทุนด้วยนะของ AMC ทั้งกลุ่มจริงจริงอ่ะแทบไม่มีกำไรนะครับในหลายถ้าพอรวมหลายๆบริษัทเข้ามาแปลว่ามันมีกลุ่มคนที่ซัฟเฟอร์อยู่แค่เราไม่เห็นนะครับส่วนกลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือกลุ่มที่จริงๆเขาพูดเป็นตัวเองมาแล้วระดับหนึ่งแล้วจริงๆมันเป็นเพราะอย่างที่ไอซ์พูดไว้เลยอ่ะเพราะว่ากว่าจะรับรู้รายได้เนี่ยคือช่วงแรกก็คือต้องเอาเงินไปซื้อใช่แล้วก็ต้องลงทุนให้คนเนี่ยไปทัวร์ต้องเซตอัพระบบเพราะช่วงแรกมันจะเป็นต้องผ่านจุดนั้นมาได้ก่อนนะและนี่พวกนี้ไม่ได้ทวงง่ายหรอกเพราะถ้าทวงง่ายแบงก์ก็จะไม่ง่ายแบงก์มันก็ไม่ปล่อยไปในพีเอลใช่ครับตั้งแต่แรกนะครับครับโอเคอันนี้อัตราหนี้สินโอเคอันนี้จริงอันนี้ต้องจับตาดูให้ดีครับนะครับของกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นเหมือนผมพูดอย่างนี้เป็นเหมือน capacity ละกันในการผลิตนะครับถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่า
นื่องจากว่ากลุ่มนี้จะมีเพดานอยู่เรียกว่า debt covenant เพดานหนี้ที่เขากู้ได้สูงสุดนะครับของแบมเนี่ย3เท่านะครับชโยเนี่ย 1.7 เท่าแล้วก็ JMT เนี่ย3เท่าเหมือนกันนะครับก็จริงนะคุณต้องดูนี้ด้วยว่า DE ratio เนี่ยมันขึ้นไปใกล้เพดานหรือยังถ้าขึ้นไปใกล้แปลว่าความสามารถในการที่จะกู้เงินมาเพื่อซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันจะเต็มแล้วระหว่างนี้ต้องรอเก็บเงินก่อนเพื่อสร้างฐานทุนขึ้นมาหรือจะดูได้ว่าถ้าอยากได้ทุนอีกก็ต้องเพิ่มทุนนะครับหรือว่าให้วอลเลนหรือว่าอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่กลุ่ม AMC เนี่ยเขาต้องบริหารกันอยู่ยิ่งช่วงนี้เร่งซื้อหนี้ก็ต้องดูว่าใครที่ DE ต่ำๆโอเคแผนซื้อหนี้ยังโอเคอยู่นะครับถ้าใครดีใกล้เต็มแล้วเนี่ยต้องระวังมันสอดคล้องกับที่ผู้บริหารแบบอยากจะแบบดับเบิลไซส์ขึ้นไปหรือเปล่าแล้วคำถามเวลาเราคิดก็คือเอ๊ะเราเอาเงินมาจากไหนมันดู DE ซิก็เต็มนี่ใช่เราถือหุ้นอยู่เรามีความเสี่ยงเพิ่มทุนหรือเปล่าใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เราต้องคิดตามแบบสเต็ปนะครับโอเคโอเคส่วนสุดท้าย LALE ครับก็ฝั่ง LALE เนี่ยจริงๆก็ไม่แพ้กลุ่มนอนแบงค์เลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็อยู่ระดับสัก 10% กลางๆถึง 20% นะครับของแบมนี่ผันผวนตามกำไรเนาะเมื่อกี้กำไรปีที่แล้วเหลือ 5% เองนะครับก็ในนั้นเนี่ย LALE เองก็กลุ่มนี้ก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับโดยเฉพาะ JMT ที่ดีสุดในกลุ่มครับนะครับโอเคพาร์ท valuation นะครับก็ผมยอมรับนะว่ายิงตอนนี้ยังเป็นเหมือนเส้นบางๆเป็นยังไม่เคลียร์เท่าไหร่สำหรับกลุ่มนี้ว่าเราใช้อะไรดีเพราะเป็นกลุ่มใหม่ด้วยแหละ analyst เองรวมถึงผมเองก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังเพิ่งมาดูกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผมในมุมผมเนี่ยที่เห็นใช้กันแพร่หลายคือ price to book แหละ price to book เพราะว่า book value เนี่ยมันจับต้องได้แล้วแหละกลุ่มนี้ซื้อมาเท่าไหร่นี่ก็อยู่เท่านั้นแต่ว่ามันจะมี argument อันหนึ่งก็คือว่าถ้าอย่าง JMT เนี่ยครับเขาหนี้ของเขาเนี่ยมันจะ write off หรือมันตัดมูลค่าออกไปเรื่อยๆนะครับโดยแต่บางพอร์ตแล้วก็จะเรียกว่า fully amortize ก็คือว่ามันก่อนเพิ่งได้ยินมาเก็บคืนทุนได้หมดแล้วซื้อไป100นึงเงินเก็บกลับมามันได้100นึงแล้วไม่ต้องตัดค่าใช้จ่ายอะไรกับพอร์ตนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ book value จริงๆเนี่ยแล้วมาคิดเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่า under estimate ใช่เพราะว่าจริงๆมันมีพอร์ตที่มันอยู่ off balance sheet อยู่ซึ่งตุ่มนี้ไม่ได้แปลว่าเก็บตังค์ไม่ได้นะก็เก็บได้เรื่อยๆเป็นกลุ่มที่ยังเก็บตังค์อยู่นะครับปีที่แล้วเนี่ย900ล้านเนี่ยคือกลุ่มที่มันไม่ได้อยู่ใน balance sheet มาจากเป็นรายได้900ล้านปีที่แล้วนะครับในนั้นเนี่ย price to book อย่างแบมอาจจะดูได้ชัดกว่านะครับเพราะว่าเขาทำมีหลักประกันเยอะแต่ว่าคุณก็ต้องเอา book วันนี้มา adjust ตัวมูลค่าประเมินหลักประกันด้วยนะครับเหลือก็แต่ถ้าเป็นอย่าง JMT อาจจะยากหน่อยเพราะว่า book value เขาเนี่ยมันค่อยๆทยอยเอามอทายออกไปนะครับส่วน PE นะครับก็จริงอันนี้พอใช้ได้แหละแต่กำไรมันเหวี่ยงแต่กำไรเหวี่ยงมากได้ดูแบมเมื่อกี้ปีนึงน้อยเนี่ยแล้วบางไตรมาสมันแบมบางไตรมาสเยอะบางไตรมาสแทบไม่มีกำไรก็มีกำไรนะครับกำไรขึ้นอยู่กับการขายนะครับในนั้น PE ก็ยากเหมือนกันแล้วก็ผมเสริมนิดนึงว่ามาตรฐานบัญชีเนี่ยแบม JMT ชโยจริงๆไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นเราจะเทียบว่าตัวนี้ PE แพงกว่าตัวนี้ก็ไม่ได้นะเพราะ earning เนี่ยมันมากันคนละเพราะวิธีการรับรู้รายได้ของแต่ละคนก็ใช่แต่ไม่เหมือนกันตามมาตรฐานบัญชีใช่นะครับดังนั้น PE ก็ยากนิดหนึ่งนะครับวิธีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือคิดลดกระแสเงินสดหรือ DCF นะครับโดยผมเอาตัว P&L หรือว่างบกำไรขาดทุนเขาเนี่ยเรารู้แค่ว่าตัว top line หรือตัวรายได้เนี่ยมันไม่ใช่เงินสดผมก็เอา cash collection ไปใส่แทนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นจริงๆมันเงินสดหมดแหละคือ cash collection จริงๆนะที่ได้เงินสดนะไม่ใช่ตามมาตรฐานบัญชีใช่ไม่เนี่ยตรงนี้แล้วไป adjust เพราะว่าต้นทุนที่เหลือเป็นค่าคนและทวงหนี้นะครับกับค่าเช่าแล้วก็ค่าเสื่อมก็ตัดค่าเสื่อมออกไปนะครับก็วิธีนี้ค่อนข้างผมคิดว่าก็น่าโอเคนะครับในการประเมินแต่ว่าก็เป็นข้อเสียของวิธี DCF ปันปกติว่าเราต้องทำยาวพอทำยาวแล้วเนี่ยปัจจัยแต่ปีนี้เราพอ forecast ได้ปีหน้าพอได้แต่ถามว่าอีก15ปีข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เริ่มยากแล้วมันจะไม่ให้ terminal value ก็ไม่ได้ก็ต้องมีใช่ต้องมีอยู่ดีใช่ครับนะครับแต่ดังนั้นมันก็มีดีและมีเสียกันไปแต่ตอนนี้ผมเลือกตัววิธี DCF อยู่แต่เวลาคนเขากลับมาคิดก็ดู price per book เหมือนกันใช่เพราะยังไงเขาก็เทียบว่าอยู่ในกลุ่มการเงินใช่ไหมใช่ครับโอเคพูดแหละเดี๋ยวถ้าให้ดู price per book กันก็เดี๋ยวเรียงไปทีละตัวกันนะครับว่าอันนี้ไม่ได้มีเยอะก็เลยไม่ได้ทำเป็นกลุ่มนะครับก็ของแบมเองเนี่ยดูอยู่มาสัก 1.5 เท่าถึง 1.7 เท่านะครับจริงตัวเลขนี้มันมีลอจิกของมันอยู่นะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยแบมเองเขาซื้อซับที่มันเป็นสีเขียวนะครับเขาซื้อประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าประเมินนะครับ
ดังนั้นถ้าลองตีมูลค่าจริงๆแปลว่ามูลค่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก2เท่าของเงินที่เขาลงทุนไปนะครับดังนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ว price to book ของแบมมันก็เลยวิ่งอยู่เงี้ย2เท่าบวกลบนะครับก็ดูประมาณสมมติว่าเขาไปซื้อที่1ฮะ100บาทฮะแต่ด้วยคอนเซ็ปต์ของแบมก็คือเขาก็จะซื้อประมาณ40 40-50% นะครับก็คือเขาซื้อมา50บาทแต่เขาต้องการที่จะไปขาย100หรือขายมากกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ถ้าเขาซื้อ50ขาย100ก็2เท่าใช่ครับก็อาจจะเป็นที่มาอันนี้อาจจะเป็นไม่ได้วิธีคิดแบบเป๊ะๆนะแต่ให้ดูแบบให้เห็นภาพคร่าวๆให้เห็นภาพคร่าวๆหรือว่าถ้าคิดว่าทั้งพอร์ตซื้อมา 40% ก็อาจจะได้สักประมาณ2จุดนิดๆใช่ครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการดูคร่าวๆเท่านั้นนะครับนี่ชโยนี่ช่วงหลังร้อนแรงมากนะครับหลังจากมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่นะครับเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงนะครับก็มาก็อิงชาร์ตอาจจะออฟไปมากแต่ผมว่าถ้าตัดตรงนั้นออกไปก็จะเห็นว่ามันก็วิ่งอยู่ประมาณ3-4เท่านะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมของตัวหนี้ที่มันไม่มีหลักประกันนะครับไอ้คำว่าหนี้ไม่มีหลักประกันเนี่ยคือซื้อกันประมาณสัก 5-10% นะครับซึ่งโดยค่าเฉลี่ยในอดีตแล้วเนี่ยลงเงินไป 5-10 บาทตรงนี้ส่วนใหญ่จะเก็บมาได้ประมาณ 25-30 บาทนะครับถ้านักลงทุนลองคูณดูมันคือ 4-5 เท่าก็เป็นที่มาของอันนี้แต่ว่าชโยอาจจะมีซีเคียวด้วยก็จะผสมลงมาหน่อยกันก็เป็น 3-4 นะครับก็ให้เห็นภาพว่ามาจากแบงค์อ่ะ100บาทครับแบงค์ก็ตีแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วสำหรับตัวไอ้ก้อนนี้มูลค่านี่จริงๆอ่ะเหลือ25บาทแบงค์ก็อาจจะขายบริษัทพวกนี้ไปซื้อมาเพียงแค่5บาทใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยความสามารถในการที่จะทวงได้จริงคืออาจจะ25นั่นแหละก็คืออาจจะ5เท่าของในสิ่งที่บริษัท AMC ไปซื้อมาใช่ครับมันก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะมันก็ไปดูเบลเลมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวดู JMT ส่วนตัวท้ายก็เป็นตัวที่ไม่มีหลักประกันเลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ใกล้5เท่านะครับตอนนั้นเนี่ยก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าลองย้อนดูไปเนี่ย 2-3 ปีก็อยู่ประมาณนี้นะถ้ามีเหวี่ยงบ้างตามภาวะตลาดภาวะเศรษฐกิจนักลงทุนกลัวนู่นกลัวนี่หรือว่าไม่กลัวนะครับก็แต่ว่าโดยเฉลี่ยวิ่งกันอยู่ประมาณ5เท่าจริงล้อกับ ROE เหมือนกันนะพี่ปอนเพราะว่า ROE JMT ก็ดีสุดเหมือนกันนะครับ JMT เนี่ยที่เราฟังมาหลายๆรอบก็คือเขาจะมีในส่วนที่ fully amortized ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามีบุ๊กเท่าไหร่แล้วเขาจะทำได้เท่านั้นใช่มันมีบางส่วนที่แบบออฟบาลานซ์อยู่นอกบุ๊กไปแล้วแหละแต่ยังลูกหนี้ยังจ่ายตังค์ให้เขาอยู่นะครับอันนี้สรุปเป็น okay. หน้าสุดท้ายของไอซ์นะครับก็กลุ่ม AMC ก็เป็นกลุ่มน้องใหม่นะเพิ่งมาลดแล่นโด่งดังในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นกลุ่มที่เติบโตดีเดี๋ยวผมจำได้มีชื่อเปเปอร์ว่าเป็นสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการซื้อหนี้ของเขานะครับเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเขาก็เริ่มเก็บหนี้ได้คนก็มีความสามารถในการไปจ่ายหนี้ดังนั้นมันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจพอสมควรนะครับแล้วก็ผมจัดอันนี้เป็นประเทศหุ้นโกลด์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้ผมเชื่อว่ายังโตได้อีกนะครับแล้วก็ NPL เองเนี่ยน่าจะยังไม่ได้จบแค่ปีนี้หรอกคงยังต้องไหลบ่าเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะของหุ้นโกลด์ไปตามกันก็คือ PE กับ Price to Book เนี่ยสูงนะครับความเสี่ยงเนี่ยก็คล้ายๆกันที่เราเริ่มเห็นการแข่งขันเยอะนะครับอย่าง RS ก็อยากจะเข้ามาทำบางเจ้าก็อยากจะเข้ามาทำเหมือนกันนะครับเพราะเห็นว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่หอมหวานละกันซื้อมาแล้วเก็บหนี้ ROE ก็ดี Net Margin ก็ดีนะครับดังนั้นการแข่งขันก็ต้องจับตาดูกับวิกฤตเศรษฐกิจไม่บอกเศรษฐกิจแย่ดีกับเขาแต่ถ้าแย่แล้วแย่เลยแย่แล้วแย่เลยเนี่ยไม่ดีเพราะว่าซื้อปุ๊บเงินจมอันนี้ก็จะแย่ไปเหมือนกันลูกค้าเก่าก็มาไม่จ่ายใช่ลูกค้าเดิมไม่จ่ายลูกค้าใหม่ซื้อมาเก็บไม่ได้อันนี้แย่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ดีตลอดทุกไซเคิลนะต้องดูด้วยนะอย่าให้มันสุดคือแบบอย่าให้มันสุดทางใดทางหนึ่งอย่างนี้เราโชคดีโควิดเราเป็นปีเดียวนะโควิดเราเป็นสัก5ปีเนี่ยนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้มีประมาณเท่านี้นะครับอ้ออีกอันนึงคือเรื่องกฎข้อบังคับต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงวิกฤตแบบนี้ทางภาครัฐก็พยายามช่วยลูกหนี้แหละนะครับแล้วกลุ่มนี้เขายุ่งเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียเกือบหมดเลยนะครับดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องคอยตามดีๆนะครับว่าเขาปรับดอกเบี้ยหรือเปล่าปรับวิธีทวงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักที่นักวิเคราะห์ผมก็คาดเดาไม่ได้หรอกนะครับต้องรอตามข่าวอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายของในกลุ่มสถาบันการเงินนะครับเราอยู่กัน4 EP นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณไอซ์มากนะครับก็มีแฟนคลับนะครับเข้ามาตั้งคำถามด้วยนะครับขอบคุณมากถ้านักลงทุนมีคำถามหรืออะไรก็จริงๆพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเราอ่านตลอดทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะติดตามไอซ์นะครับในรายการ
3ศาสตร์ครับหรือว่าในเคส forward นะครับในช่วงเช้าๆเพราะว่าก็จะมีหุ้นแต่ละตัวนะก็จะไปพูดในรายละเอียดซึ่งก็จะลึกเข้าไปครับผมนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณไอซ์แล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับก็พบกันใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ